เอมม่าสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะขณะนี้ท่านผู้ชมอยู่กับรายการเอ็ดดี้แฟมิลี่แมนนะครับบอกก่อนนะครับไม่เหมือนพี่เอ็ดเจ็ดวีนะครับพี่เอ็ดเจ็ดวีจะเต็มไปด้วยคำหยาบคายและพรุสว่านะครับแต่วันนี้พี่มากับครอบครัวครอบครัวหลักครับพี่มากับภรรยาคนโตชื่อปูค่ะนะครับลูกสาวคนโตแล้วก็ลูกชายคนเล็กนี่คนหรือปลาแซลมอนเนี่ยดิ้นจังเลยวันนี้มาถ่ายรูปครอบครัวกันอื้อกินนมอิ่มยังลูกอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันอีกทีว่าข้างหลังผมเนี่ยคือใครไม่ใช่ผมไม่มีทางเอาภรรยาหลักกับภรรยารองมาเจอกันแน่นอนท้าวความไปเมื่อปี2525นะครับได้มีนายแบบหน้าใหม่หนึ่งท่านเข้าสู่วงการบันเทิงนะครับนั่นก็คือเด็กชายจุมพจน์จันยหานนะครับพี่สาวครับใช่ครับเมื่อกี้คือรูปพี่ตอนเด็กๆครับมีแต่คนพูดว่าเฮ้ยนี่คือแซมยุรนันท์พมรมนตรีคนต่อไปของเมืองไทยเอาเป็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่เป็นนายแบบให้กับนิตยสารรักลูกฉบับปฐมฤกษ์นะผมบอกก่อนผมรุ่นใหญ่นะผมไม่ใช่รุ่นเล็กตัดภาพมาครับปี2562นะครับตอนนี้ลูกชายของผมแต่งตัวรออยู่ข้างหลังแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการถ่ายรูปเด็กจะยากง่ายยังไงและลูกชายผมเนี่ยจะสามารถเจริญรอยตามคุณพ่อเขาที่เป็นอัจฉริยะในด้านวงการบันเทิงได้หรือไม่ได้ค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่อออฟค่ะออฟปองศักดิ์นั่นเองนะครับใครที่ติดตามผลงานของพี่ออฟอยู่ส่วนอีกท่านนึงล่ะครับชื่อนาค่ะเราคุยกันนิดนึงก่อนว่า Smallie Studio คืออะไรครับเป็นสตูดิโอถ่ายภาพเด็กแรกเกิดค่ะที่รับเฉพาะเด็กแรกเกิดอย่างเดียวค่ะจะไม่เกิน1เดือนเพิ่งเปิดมาไม่เกิน1เดือนอ๋อไม่ใช่ค่ะเปิดมาประมาณเกือบ3ปีแล้วค่ะแต่ว่ารับถ่ายน้องเนี่ยอายุตั้งแต่4วันจนถึง1เดือนค่ะเฟกไปงั้นแหละครับผมรู้อยู่แล้วว่าที่นี่เขาถ่ายรูปเด็กอ่อนนะครับดูจากรูปข้างหลังเห็นไหมฮะครอบครัวพี่นาวินต้าน้องป๊อกกับน้องมาคีพี่กับตันหลังจากแกทำชาเขียวแล้วแกแบบดีมากชีวิตพี่อ๋อมสกาวใจอันนี้คือเซเลบทั้ง4ท่านนะครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรูปของครอบครัวพี่ติดต่อไปด้วยอยู่ตรงนี้นะครับที่พื้นข้างล่างนะครับถ่ายรูปเด็กอ่อนมันต่างกับถ่ายผู้ใหญ่ยังไงบ้างครับคือปกติถ่ายเด็กแรกเกิดอะค่ะช่วงที่เหมาะก็จะไม่เกิน1เดือนเพราะว่ากระดูกเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมต่อกันดีอะค่ะตัวก็เลยยังอ่อนอยู่จะเป็นเสน่ห์ของภาพแรกเกิดค่ะที่สามารถถ่ายแล้วก็จัดท่าน่ารักน่ารักได้อย่างที่เห็นข้างหน้าอ่ะนะคะถ้ามาที่นี่เนี่ยคุณเลือกตามใจได้ใช่มั้ยครับใช่ค่ะเป็นงานอดิเรกของคุณพ่อคุณแม่มั้ยหรือว่าเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนเป็นชื่อน้องค่ะจริงๆน้องแอลเนี่ยพี่วางไว้ว่าเขามี2ชื่อตั้งแต่ตอนเนี้ยจนไปถึงอายุ18เนี่ยจะให้เขาชื่อแอลไปก่อนพอหลังจาก18เนี่ยจะเปลี่ยนชื่อเล่นเป็นอึอันนี้เรื่องจริงอย่าเพิ่งขำตัวโยนกันคุณลองนึกถึงเนี่ยตอนมันเข้ามหาลัยอ่ะดินสออันนั้นไม่ทราบใช้อยู่ป่ะครับอ๋อไม่ได้ใช้ค่ะขอพี่อึบได้ไหมครับขอพี่อึบได้ไหมครับสบายนะชีวิตสบายเลยทีเนี้ยป้าป๋าวางแผนไว้ให้แล้วนะลูกทำไมเดินพันอย่างเงี้ยคะป้าป๋าน้องยังชอบอยู่ค่ะเหมือนตอนอยู่ในท้องเลยค่ะตอนอยู่ในท้องคุณแม่น้องก็อยู่ท่านี้เดี๋ยวน้องเอ็มม่าลองพันดูไหมลองอย่างนี้เลยลองดูกอดน้องเลยกอดจริงๆเลยเอ็มม่าจุ๊บน้องหน่อยวิธีสังเกตว่าเขาหิวหรืออิ่มหรือยังง่ายๆเนี่ยให้ดูจากการเอาอะไรไปแตะรอบๆปากเขาถ้าเขางับตามอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเขายังหิวอยู่เตือนไปถึงใครที่จะเอาลูกเข้าอัสสัมชัญสมุทรปราการนะครับลูกผมตัวใหญ่นะครับลูกท่านตัวเล็กถ้าไปอยู่อัสสัมสมุทรปราการเหมือนกันเนี่ยลูกผมถ่ายตังลูกท่านแน่นอนนะครับผมเตือนก่อนนะครับอันนี้เป็นชุดค่ะไม่ชอบชุดไหนอันนี้มีหมีค่ะมีสีขาวมีสีขาวเจ้าไปไหนอันสีขาวนะคะแล้วสีขาวถ้างั้นเราไปชุดที่เอ็มม่าเลือกให้น้องนะครับสีขาวแอลทำไมมีหูด้วยอ่ะแอลยิ้มหน่อยครับเฮ้ยยิ้มอีกทีได้ไหมลูกแอลอันแน่ทีนี้เราจะทำอะไรต่อครับเนี่ยจะค่อยๆนูดไปเรื่อยๆค่ะอ๋อเหรอครับจนสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยคุณพ่อด้วยได้ไหมฮะได้ค่ะเรียนเชิญต่อไปจะเป็นการโพสท่าแล้วก็จัดองค์ประกอบที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวก้าวร้าวที่มีอยู่ลึกๆนี่คือลูกชายของผมแอลนะครับโอ้โหขอให้ชื่อโพสต์นี้ว่าฤาษีดัดตนนะครับผมตื่นเลย
โทษป๊าไม่รอแล้วป๊าไม่รอแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับสมัยนี้ผมบอกก่อนว่าอย่าไปตีกรอบอะไรให้เขาเยอะเลี้ยงเขาให้เขามีอิสระครับสำหรับแอลเนี่ยก็ให้เขาเป็นอะไรก็ได้สำหรับพี่นะขออย่างเดียวอย่าเป็นเอกอย่าเป็นเหมือนพ่อเลยยาต้านไวรัสมันแพงจริงเข้าสู่โซนนูดของแอลแล้วนะครับผมเบลอไว้นิดนึงเดี๋ยวจะตกใจเพราะว่าแม้ว่าแอลจะเกิดมายังไม่ถึงเดือนนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนว่าขนาดเนี่ยผู้ใหญ่อายุ20ยังเขินนะครับไม่รู้จะพูดกรรมพันธุ์นะครับพูดไปก็เหมือนโฆษณานะขนาดลำตัวประมาณ53เซนนะครับแต่ว่าเหมือนพวกชอบโชว์อ่ะตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโออีกห้องหนึ่งก็คือเมื่อกี้เราถ่ายเหมือนรูปเดี่ยวของแอลไปแล้วคราวนี้ก็จะมาถ่ายกันทั้งครอบครัวครับเป็นมาประคองหัวน้องได้ไหมลูกช่วงนี้เราจะหาเรื่องคุยกับเอ็มม่าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่แอลไปพักดื่มนมนะครับในแบบระดับชาติก็แบบนี้นะครับก็ต้องเรื่องมากหน่อยนะครับและที่อยู่ในมือพี่ขณะนี้นะครับก็คือหมาจริงป๊าป๊ากับหมาจริงเอ็มม่ารักใครมากกว่ากันถ้ามีเรือลำหนึ่งนั่งเรือไปเที่ยวทะเลได้เอ็มม่าจะพาหมาจริงไปหรือพาป๊าป๊าไปคะพาหมาจริงไปหมาจริงไปมันแคบเกินไปนะคะป๊าป๊าอ๋อถ้าป๊าป๊าลงไปป๊าป๊าจะทำให้เรือจมใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นไหมความคิดความอ่านของเขาป๊าป๊ามีเรื่องสำคัญต้องถามเอ็มม่าก่อนถ้ามีแม่เพิ่มดีไหมไม่เอาไม่เอาหรอถ้ามีหมาม้าเพิ่มอีกคนหนึ่งดีไหมจะได้มาช่วยเป็นเพื่อนเล่นกับเอ็มม่าดีไหมคะเอ็มม่ามีแม่กี่คนคะ1คนตอบตรงซะงั้นอยากให้ป๊าป๊าหาหมาม้าเพิ่มไหมจะได้มาเล่นกับเอ็มม่าจบแล้วครับสำหรับการถ่ายภาพครอบครัวนะครับเป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นไหมครับไม่ตอบอะไรแสดงว่าชอบนะครับสิ่งที่ท่านเห็นในคลิปนะครับเราได้ตัดพาร์ทที่ทุลักทุเลในการจัดท่าน้องแอลออกไปแล้วนะครับแล้วก็เราได้ตัดส่วนที่ควบคุมความประพฤติเอ็มม่าออกไปแล้วนะครับ คุณออฟครับเปิดวาร์ปร้านนะครับติดต่อได้3ช่องทางนะคะมีทั้งเว็บไซต์นะคะ Facebook IG นะคะ Smolly Studio ค่ะวันนี้ขอลาท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าจะพาลูกหลานไปทำอะไรก็ติดตามชมกันแล้วกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีฮะ